ม่จังโว้ยมันสวยเดินไปก่อนนี่ยังอยู่ที่จอดรถอยู่เลยมันสวยมากที่จอดรถวันนี้นะคะเรามาที่น้ำตกนาจินะคะเมื่อกี้ก็คือไปเช่ารถกันมาสะดวกมากคือคิดว่าถ้านั่งบัสนั่งอะไรเงี้ยมันจะลำบากอ่ะมันมาไกลมากมันเหมือนแบบคนละโยนเงี้ยแล้วเราก็ขับเลาะตามทะเลมาจนเราขับเลาะชิราฮามะบีชมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาถึงในส่วนของฝั่งนาจิมันสวยอ่ะคือน้ำตาจะไหลแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำตาจะไหลจริงไหม ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้านาจิโอตากิแล้วเห็นว่าเป็นเทพเจ้าลองคิดว่านะตรงนี้มันหนาวเขาก็เลยเผาให้มันอุดไม่ใช่เลยเกี่ยวไหมบอกแค่วิธีว่าพออธิษฐานเสร็จอะแล้วก็ให้เผาจ่ายไป600เยนค่ะอันนี้พอเข้ามาแล้วเขาก็ให้โอมิกุจิด้วยเป็นเหมือนเครื่องรางเนี่ยตรงทางขึ้นเขาจะมีเป็นไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุด้วยแต่เราคิดว่าเราน่าจะหยิบกันมาเนาะจริงๆแล้วน้ำตกนาชิอ่ะเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยใช้ไม้ชี้เลยแล้วกันนะคะเราคงไปถึงส่วนตรงนั้นเองอะแล้วเราก็เหนื่อยกันแล้วแต่ว่าต้องคิดว่าต้องอยากไปเห็นทรีพาโกด้านะคะเป็นอีกหนึ่งสปอตของที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของศาลเจ้ากันนะคะสงสัยคงต้องใช้อันนี้แหละไปถึงแล้วอีกนิดอีกนิดเดียวเลยตรงว่ายังไม่ถึง 10% ทีนี่คุณ2คันแรกอย่างนี้เนาะโอเวอร์สุดคนที่อยู่ในตำหนักสมัยก่อนนี่คือวิวที่เขาได้เห็นแล้วที่แม่พูดเมื่อวานเฮ้ยขี้นกน่ากลัวเทพเจ้าเทพเจ้าอะไรตัวยังใหญ่สวยมากเลยอาคารหลังเนี้ยก็คือจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ถ้าคนอยู่ตรงนู้นนะก็จะเห็นอันนี้แล้วก็เห็นวิวน้ำตกด้วยก็จะเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยค่ะปลอดภัยเขาเรียกว่าผิดสติมากๆเลยค่ะเนี่ยเห็นวิวไปแกงอ่ะก็ถือว่าสวยนะเขาก็คิดได้เขาคงคิดว่ามีคนวนๆแบบตองคือตะกี้ตองก็ถึงว่าเนี่ยเราก็รักเราก็ขอบคุณนะที่เธอห่วงใยเราขนาดนี้อ่ะแต่มันก็จะไม่เห็นอะไรเลยแล้วพี่แอร์ก็บอกว่าเขาไม่รู้ให้วันนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาในพื้นที่นี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆก็คือเราก็จะเห็นว่าจะมีรูปจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นแผ่นศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วญี่ปุ่นเขาก็เชื่อถือศาสนาพุทธนะแต่ก็มีคนไม่นับถือศาสนาก็มีแต่ว่าเขาจะนับถือเทพเจ้าพระอาทิตย์เนี่ยอมตะนะพอดูอย่างธงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นธงรูปพระที่ต้องการแสดงสื่ออะไรล่ะแหมหิวข้าวก็บอกเราโดนไป500ค่าจอดรถแต่ตรงนี้จอดฟรีหอยไหมอยากกินหอยนางรม